ะแป้งชวนพี่พาค่ะมาอยู่กันที่สนาม The Vintage Club นะคะวันนี้เนี่ยจะขอ challenge เขาสักหน่อยเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาแบบเทพลูกสั้นอะเหล็กสั้นลูกสั้นคนนี้นี่ไม่มีลูกยาวเลยไม่มีเลยสั้นทุกลูกไม่ใช่ก็คือวันนี้เนี่ยจะชวนพี่พามาเล่นเกมที่ชื่อว่า Host ไม่รู้เคยได้ยินไหมโฮสแปลว่าม้าใช่ค่ะเกมนี้มันคือเกมของฝรั่งที่เขาเล่นกับบาสเกตบอลค่ะคือมันจะเป็นแบบการเล่นกันสองคนนี่แหละแล้วก็ต้องแข่งกันชูตถ้าหนูชุดลงอันนี้ก่อนแล้วชุดลงก็จะได้ตัวสะสมตัวก็คือถ้าใครผสมคำให้ครบก่อนถูกก็เป็นถ้าเป็นฮอสก็คือ HORSE แต่วันนี้เนี่ยรายการ Tee Off ของเราก็เอาตัวหนังสือ Tee Off เลยละกัน TEEOFF 6ตัว6ตัว60แล้วเราก็ไม่ยังไม่ได้เล่นเอางวดหน้าหรอไม่น่าดีเอาเป็นว่า6ตัวอักษรเนี่ยค่ะที่เราจะต้องมาแข่งขันกันว่าใครจะสามารถประสบความสำเร็จในการผสมคำได้ก่อนโดยที่เราจะสร้างสถานการณ์นะคะก็ไปเรื่อยๆเลยแหละจนกว่าจะมีผู้ชนะโอเคได้โอเคไหมคะงั้นไปลุยเลยแป้งก่อนได้ไหมได้เลยเดี๋ยวให้เริ่มก่อนเลยให้น้องก่อนนะเชิญเลยครับโอเคน้องนะตัว T เนี่ยขอแบบซิมเปิลก่อนเลยค่ะได้เลยครับพี่พาค่ะเอาแบบง่ายๆนี่แหละ T แรกจะต้องเป็นของหนูเท่านั้นโอ้ยนี่เกมนี้ก็จบเร็วป่ะเนี่ยเกินไปใจเย็นๆใจเย็นโดนแน่นเลยค่ะคล้ายๆกับชิปเลยกดกดไปค่ะตัวทีแล้วได้แล้วเหรอครับแม่ไม่ได้ตัวทีแล้วเอาทีป่ะเยี่ยมเฮ้ยดูดีอ่ะเยี่ยมเลยสูสีลูกสาวกำนันไหมเยี่ยมอุ๊ยนึกว่าเราจะได้ ไปต่อค่ะช็อตต่อไปค่ะโอเคค่ะเป็นไงบ้างฮะ หลังจากผ่านไป2ช็อตก็ถือว่าไงเราได้1ตัวทีแล้วไม่ยอมอ่ะไปโยนเดี๋ยวนี้เลยค่ะไปโยนไปโยนเข้ามาสัก20 30อ๋อสมก็เป็นลูกสั้นเหล็กสั้นอ่ะถูกต้องโอเคเดี๋ยวไปโยนตรงนู้นบ้างเอาได้อยู่นี่ถือว่ามันไม่ง่ายนะเพราะหลุดเข้าไปเทลงเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาสมกับเป็นแบบเทพลูกสั้นจริงโอ้โหแม่มันเหวี่ยงขึ้นมาถามว่าใครพัดนะในที่สุดทีและอีต่อแล้วครับผมใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวเลือกมาเลยเลือกมาเลยธรรมดามากเลยค่ะดูไม่มีอะไรพิเศษโดนเต็มเลยค่ะหยุดดีนะเรามาถ่ายวันธรรมดาไม่น่าจะหยุดนะครับวันนี้เดี๋ยวหนูขอมาร์คลูกกันหนึ่งนะคะไม่ใช่ค่ะลูกหนูอนุนค่ะจำผิดเนาะโอเคโอเคมาร์คก่อนนะคะยังไม่ได้ให้ตัว T อีกแล้วไอ้ตัว E อีกแล้วนะครับขออภัยฮะเก็บลูกให้จ้าอ๋อหนูมีนัดพอดีเลยค่ะหนูอาจจะต้องไปก่อนวันนี้หมดรายการแต่เพียงเท่านี้ยังอ๋อเหรอโหย3ตัวแล้วเหรอเนี่ยฮะไปต่อไปต่อไปไหนอีก60หลังไงอ๋อโอเคค่ะอีกเออ
โอ้ใช้ได้เออเริ่มมาแล้วเดี๋ยวก่อนโดนเต็มมากเลยอ่ะอันนี้คือตั้งใจใช่ไหมอ่อยให้น้องใช่ไหมเกินไปให้ละเย้ดีใจด้วยนะทีแรกมาแล้วค่ะคงจะมีทีเดียวเกินไปเยี่ยมโอ้โหชอบลูกยากโอ้สั้นน่ะเลยต้องเน้นเลยจากไม่เน้นนี่ต้องเน้นเลยอ่ะให้ละค่ะให้ละค่ะขอบคุณครับให้เลิฟเหมือนกันจริงเหรอจริงเอ้ยเอานะเอาสิให้เลยอีอี เริ่มแล้วเกมเริ่มสูสีแล้วทีอีอีโอเคมันตลกอะไรเอาตรงไหนคะเอาตรงนี้เลยมาแต่ไม่ได้ตีตรงๆนะกลับหลังตีไหมมาไม่กลัวอยู่แล้วได้อยู่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 โอเค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 ทำไมมันยากอ่ะมันยากมากมันยากมากคือตอนแรกกระโจดก็ยังงงๆอยู่ไม่เคยตีเหมือนกันเออหวยโหดโหดโหดโอเคโอเคโอ้โหไปชนทั้งนั้นลงเลยนะเนี่ยเกินไปอื้อหืออุ้ยเกือบหลุดหนูนับอยู่นี่มันเลขอะไรละตอนนี้ TEE แล้วก็ O แล้วเหลือใคร O หนูไม่ O ตอนเนี้ยหนูไม่โอเคแต่เขาโอเคมากเลยเขาไม่ O ไปต่อเดี๋ยวนี้เขา O เลยตอนเนี้ยนี่เรามาแหลกพัดกันดีกว่าคือพัดไกลอ๋อแต่ลูกนี้จริงๆลูกนี้มันเล่นได้หลายออปชันนะคะแป้งชอบพัดอ๋อนี่คือไม่ได้จำกัดใช่ไหมว่าเพราะว่า นี่พี่ก็นึกว่ายืนเฉยๆนี่คือเราเลือกตรงนี้แต่หนูจะเลือกพัดอ่ะได้แต่พี่เลือกชิปได้ใช่ไหมได้อ๋อโอเคอะไรที่พี่คิดว่าพี่จะชนะหนูอะค่ะค่ะได้ฮะโอเคเลือกชิปเหรอคะใช่ค่ะโอ้ยดีอยู่เนียนอยู่เหม่อแย้มยังได้ไปต่อยังได้ไปต่ออยู่85แล้วกันอ่ะมาถามจริงลงหลุมเหรอโอ้โหแต่ลายอะลงเลยอะไม่น่าเชื่อว่าลงจริงเฮ้ยขอไปชมขอไปชมขอเบิ่งหน่อยนี่ลงจริงๆเหรอเนี่ยเวลานี้มันง่ายอะโอ้โหนี่ต้องเก็บลูกแล้วฮะขอบคุณค่ะนี่กว่าจะได้แต่ละตัวคือหืดขึ้นคอ TEE TEEOใช่โอ้โหลูกวิ่งออกมาดูดีมากครับขาดแค่อย่างเดียวไม่ลงได้มาอีก 1F แล้วครับอืม
ย่ามันยากนะมันย้อนย่าโอ้โหถูกทุกข้อยกเว้นข้อเดียวไม่ถึงไม่จบง่ายๆเกมนี้6ฟุตดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยคือขนาดแบบเราทั้งปีลงทั้งอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ชนะเลยอ่ะยอมค่ะยอมโอ้โหไม่ยอมเก่งมากค่ะกูดเกมของถือว่าสูสีถือว่าสูสีสนุกมากสนุกมากสนุกมากค่ะก็ผลสรุปจบนะคะก็คือพี่พาชนะไปนะคะสะสมคำว่า TEEOFF แบบถูกต้องด้วยอ่ะครับแต่ถือว่ามันเป็นเกมอย่างหนึ่งที่อย่างที่พี่บอกกันแล้วมันคือเหล็กสั้นค่ะบางทีลูกสั้นเหล็กสั้นบางทีเราก็หาเกมที่เราจะสามารถเอามาเล่นกับเพื่อนๆจริงๆไม่ได้เล่นแค่2คนก็ได้เล่นในกลุ่มกันก็ยังได้เพราะว่าใครครบตัวอักษรก่อนมันก็ท้าทายต่างแล้วมันคือทุกคนเนี่ยจะเลือกสถานการณ์ที่ตัวเองชอบซะส่วนใหญ่ใช่ๆมันก็กลายเป็นเราสามารถเล่นลูกในลูกได้หลากหลายมากขึ้นอาจจะจริงๆอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เหล็กเดียวอาจจะใช้หลายๆเหล็กก็ได้อย่างเมื่อกี้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่น้องแป้งเลือกนอกกรีนผมก็ยินดีที่จะไม่พัดก็เป็นชิปเพราะเป็นสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวันนี้รวมๆคือแป้งสนุกมากแล้วก็ขอบคุณพี่พาที่มาร่วมสนุกแล้วก็มาชนะแป้งในเกมของแป้ง เดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าแป้งคิดเกมอะไรสนุกๆเนี่ยเดี๋ยวแป้งชวนพี่พามาอีกวันนี้ขอบคุณนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็อำนวยความสะดวกให้เราสองคนแล้วก็ทั้งทีมงานในวันนี้ด้วยค่ะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าโชคดีค่ะOh, oh, 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 oh,